วันนี้หัวข้อคำเทศนาก็มาในหัวข้อเรื่องว่าเตือนให้ปรองดองกันนะคะมาในจังหวะที่เหมาะสมพอดีนะคะวันนี้เราจะดู้กันใน,พร,นพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นถึงสนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นถึงสเราจะให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าใดลุกขึ้นยืนอ่านสลับกันนะคะ <c oughs> ฟิลิปปีบทที่4ข้อ1นถึงสกล่าวว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริง จงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่สู้เพื่อข่าวประเสร,ริฐร่วมกับข้าพเจ้าเทลเมน์ man, และคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่แล้วในหนังสือแห่งชีวิตแล้วให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการก้าวดาบพระเจ้าเพราะคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปร,ปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทั้งสิน้นแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายสักิดหนึ่งก็หาไม่ได้ขอพริญญาณบบิสุทธ์เจิมอยู่เหนือเราทั้งหลายทั้งผู้เทศนาและผู้ฟังที่ถ้อยคำแห่งพระรจานะนี้จะอย่างรากลึกในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์เราที่ฐานร่วมกันในพระราชนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เช <Amen. S 2> <Amen. S 1> ิญนั่งลงค่ะ ะะอย่างที่บอกว่าบรรยากาศแห่งความปรองดองความรักความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนปรารถนานะคะเราคงไม่อยากจะอยู่ในสถานที่หรือในสังคมชุมชนที่ทํางานหรือที่บ้านที่มีการทะเลาะเบาะแว้งตลอดเวลาหลายคนนั้นไม่อยากจะอยู่บ้านเพราะว่าเข้าไปในบ้านแล้วก็มีแต่เสียงบน่นเสียงทะเลาะเบาะแหวง้งนะจึงออกไป สำเลเทเมาข้างนอกเพราะว่าในบ้านนั้นไม่มีความอบอุ่นความรักนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ทำให้หลายๆคนก็เกิดปัญหาในชีวิตของตัวเองในทุกๆชุมชนทุกๆสังคมองค์กรเราพบเห็นความแตกแยกนะปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เป็นคนบาปเราล่วงหล่นจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามนุษย์ตกจาก มาตรฐานของพระเจ้าในความดีเราจึงเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งเกิดเป็นสงครามใหญ่ๆหลายต่อหลายครั้งในโลกนี้และเราพบว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำร้ายแล้วก็ทำลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณด้วยนะคะดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้พระเจ้านำเราเข้ามา รู้จักพระองค์รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเรากําลังเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นอาณาจักรของพระองค์ที่ลงมาตั้งอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างๆเราคือคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตโดยนิตินเขาได้รับการอภัยเป็นคนชอบธรรมแล้วแต่โดยพฤิตินัยก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยัง อ่อนแอยังบกพร่องอยู่ดังนั้นคริสตจักรเราอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนในบนแผ่นดินสวรรค์แต่เรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปเรากําลังช่วยกันเพื่อที่จะให้คริสตจักรเป็นดังอาณาจักรของพระเจ้าที่มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ทุกครั้งที่คริสเตียนมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมารซาตานจะเจ็บปวดมากมารซาตานจะร้องไห้แต่หากคริสเตียนทะเลาะเบาแวงกันมารซาตานจะหัวเราะฟันหลุดเลยนะพี่น้องเพราะว่า เบบเสมือนกับถ้าเป็นการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะถ้า,เ,าเป็นสองทีมแข่งขันกันและทีมหนึ่งเนี่ยเตะฟุตบอลเข้าประตูตัวเองพี่น้องฝั่งตรงข้ามเห็นแล้วเป็นยังไงคะไม่ต้องออกแรงเหนื่อยเลยก็สามารถมีชัยชนะได้แล้วเพราะว่านะฝ่ายตรงข้ามนั้นเตะบอลเข้าประตูตัวเองนั้นอย่าเป็นคริสเตียนที่เตะบอลเข้าประตูของมารน,นะพี่น้องเราต้องดําเนินชีวิตให้สมกับ ที่เป็นลูกของพระเจ้ามีความรักความผูกพันการให้อภัยกันและทําให้สวรรค์ชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคริสจกักรมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันพระเยซูคริสต์เองก็อธิษฐานในยอห์นบทที่17โร่งขอให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงผู้เชื่อที่เขาจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้น เราควรที่จะมีส่วนร่วมกันสร้างชุมชนที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราไม่บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของสิทยาพิบาลเป็นหน้าที่ของหัวหน้า l g แต่เราทุกคนมีส่วนร่วมกันในการที่จะสร้างความปรองดองวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในพระธรรมฟิลิปปีซึ่งเป็นจดหมายฝากที่ท่านอาจารย์เปโลนั้นได้เขียนไปยังกสตจักในเมืองฟิลิปปีเพราะที่นั่นมีผู้หญิงสองคนที่ทะเลาะเบาะแหวงกันแล้วก็ อสองคนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงผู้เชื่อใหม่หรือคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้าแต่เป็นคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วน่าจะเป็นมัคนายิกาก็คือเป็นเหมือนทีมผู้นําผู้ปกครองในคริสตจักรเรื่องราวการทะเลาะเบาแหวงนี้คงจะมีระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มาเข้าหูของเปาโลซึ่งขณะนั้นเปาโลอยู่ในคุกนะติดคุกยังมีทุกข์ไม่พอยังได้ยินเรื่องราวการทะเลาะเบาแหวงของพี่น้องในคริสตจักรทําให้เปาโลมีความรู้สึก กังวลและห่วงใหญ่จึงได้เขียนจดหมายฝากนี้มาให้คริสจักรในเมืองฟิลิปปีแสดงถึงหลักการในการที่จะทําให้เกิดความปรองดองกันเกิดขึ้นท่านจาร์เปโลนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะช่วยให้คนมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแก้ปัญหาถ้าหากมีการทะเลาะเบาแหวงแล้วก็พยายามทําหน้าที่ในการที่จะทําสาให้เกิดความรักความเป็นหนึ่งเดียวกัน บทเรียนในวันนี้พี่น้องสามารถนําไปใช้ไม่เพียงแค่ในคริสจักรของเราท่านสามารถนําไปใช้ในครอบครัวของท่านในที่ทํางานของท่านในโรงเรียนของเราในชั้นเรียนของเราในชุมชนของเราทุกทกที่นะเราสามารถทําให้เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ดังนั้นหัวข้อคําเทศนาในวันนี้จึงมีชื่อว่าเตือนให้ปลอ,องดองกันนะเตือนให้ปลองดองกันซึ่งวันนี้จะมีอยู่สามตอนด้วยกัน ตอนที่1จะพูดถึงท่าทีที่เตือนตอนที่สองคือสิ่งที่เตือนและตอนที่สคือวิธีที่เตือนนะคะตอนที่1ท่าทีที่เตือนในข้อแรกพระบีบอกว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดในข้อที่หนึ่ง่น,นจะเห็น ท่าทีที่อาจารย์เปาโลมีต่อพี่น้องของท่าน4ประการด้วยกันซึ่งเป็นท่าทีที่สําคัญสําหรับผู้ที่จะเตือนผู้อื่นว่าเราควรเตือนด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะท่าทีนี้เป็นมาจากแบบอย่างของลักษณะชีวิตของอาจารย์เปาโลเองความรู้สึกของท่านที่มีต่อพี่น้องในเมืองฟิลิปปีเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนแบบได้มีอะไรบ้างประการแรก1.1คือท่าทีรักพี่น้องท่าทีรักพี่น้อง ในการที่เราจะไปเตือนใครให้เกิดความปลองดองนั้นเราต้องเตือนด้วยท่าทีที่เรารักเขาไม่ใช่เตือนด้วยท่าทีที่เราลำคาญเขาเราเบื่อเขานะเราเซ็งเขาเราเหนื่อยนายกับเขาแต่เตือนเพราะว่าเรารักเขาจะเห็นว่าในาพมภีบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักพี่น้องในฟิลิปปีนั้นเป็นที่รักของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปโลรักพวกเขาจึงต้องเตือนเขาและ ท่านได้กล่าวซ้านะครับถึงสองครั้งว่าชาวฟิลิปปินส์นั้นเป็นที่รักเปาโลเป็นผู้ที่มีส่วนในการตั้งคริสตจักรในเมืองฟิลิปปิและเป็นศิทธยาพิบาลอยู่ที่นั่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเมื่อคริสจักรจำเริญขึ้นท่านก็ได้เดินทางไปตั้งคริสตจักรในที่อื่นๆดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจาเปาโลกับพี่น้องในฟิลิปปินนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความผูกพันในความรัก ดานโปโลโมีความรู้สึกห่วงใยและก็คิดถึงพี่น้องในชาวฟิลิปปินส์ดังนั้นท่านจึงสารภาพด้วยคำพูดด้วยในจดหมายนั้นว่าเป็นชาวฟิลิปปินส์นั้นเป็นที่รักของท่านี่น้อเมื่อเรารักใครอย่าอายที่จะแสดงออกเราสามารถแสดงออกถึงความรักนะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีเช่นนี้ให้กับคนรอบข้างบางครั้งในสังคมในในเ,เขาเรียกว่า คนไทยเนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนไทยอาจจะไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกความรักคนจีนก็เช่นเดียวกันนะในคนเอเชียบางทีเรารักนะแต่ไม่บอกนะฮะแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจแล้วก็บางทีก็แอบ,บทำนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรารักเราก็สามารถแสดงออกได้นะคะดังนั้นจะเห็นว่าจามโปลจึงพูดมาตลอดจดหมายฝากของท่านที่ย้ำถึงความรักที่ท่านมีต่อชาวฟิลิปปี เช่นในบทที่1ข้อ7ท่านก็บอกว่าการที่ข้าพาเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพาเจ้ามีใจรักท่านทุกคนบทที่สองข้อหนึ่งก็บอกอีกว่าเหตุนั้นถ้าชีวิตในพระคิดอํานวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักนะและในบทที่12ข้อ12อจาเปโลก็บอกว่าเหตุนั้นพวกที่รักของข้าพาเจ้านะเปาโลย้ําหลายต่อหลายครั้งว่าฟลิป,ปีเป็นที่รักพี่น้องการย้ําให้ คนที่เรารักรู้ว่าเรารักเขาเป็นการเสริมความมั่นคงในจิตใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวพี่น้องโดยเฉพาะในครอบครัวพ่อแม่ควรย้ำความรักของพ่อแม่กับลูกทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่รักลูกอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะบอกย้ำเขาว่าเรารักเขาลูกๆเองนะคะไม่เพียงเป็นผู้ที่รอรับความรักของพ่อแม่เราก็สามารถแสดงออกความรักที่เรามี ต่อพ่อแม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเราสามารถแสดงออกความรักต่อกันและกันนั่นคือสิ่งที่เปาโลได้แสดงออกนะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านะการที่เราจะตักเตือนด้วยความรักถ้าคนสัมผัสได้ว่าเราตักเตือนเขาด้วยความรักเขาจะเปิดใจแต่ถ้าคนสัมผัสได้ว่าเราตักเตือนเขาด้วยความเกลียดชังเราตักเตือนเขาด้วยความเบื่อความเสง เขาจะปิดประตูตั้งแต่เรายังไม่ทันอ้าปากเลยนะฮะเขาจะปิดหูเขาสามารถถ้าเขาสามารถพับใบหูได้เขาจะพับใบหูเก็บไว้เลยนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าคนนี้เนี่ยนะไม่ได้จริงใจไม่ได้รักเขาแต่ถ้าเรารักเขาแล้วเราเตือนเขาด้วยความรักเขาจะเปิดใจที่จะรับฟังดังนั้นแรงจูงใจของอาจาร์เปโลในการช่วยให้เกิดความปลองดองนั้นนะมาจากความรักความห่วงใยนั่นเองนะฮะความรักจะสามารถไขประตูทุกดอกได้ ความรักเป็นเหมือนกุญแจผีพี่น้องที่สามารถไขประตูทุกดอกได้แม้ประตูนั้นจะปิดด้วยความาคิดที่แตกต่างกันแต่ความรักจะไขประตูได้แน่นะคะสิ่งที่สองที่อาจารย์ปรพูดต่อน,นั่นก็คือเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนานะคะในประการที่1.2คือเห็นพี่น้องเป็นที่ปรารถนาคําว่าเป็นที่ปรารถนาเนี่ยนะในภาษาภายในพมพีใหม่ใช้คําว่าเอทิโป เซทชอยวิญญาณได้ฟังคํานี้แล้วก็อาจจะไม่ต้องเอาไปใช้ก็ได้เพราะว่ามันพูดยากนะฮะแต่มีความหมายว่าการแสดงออกการแสดงออกซึ่งความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นความคิดถึงเป็นความปรารถนาดีภาษาอังกฤษใช้คําว่า long for แปลว่าโอ,โอ้ฉันคิดถึงเธอปรารถนาดีต่อเธอนะเป็นสิ่งที่จามโปโลแสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวฟิลิปปีในบทที่ 1: ข้อ5้าถึงสิอาจารย์โปโลก็อยากทราบข่าวคราว,าวความเจริญฝ,ฝ่ายวิญญาณ เติบโตฝ่ายวิญญาณของชาวฟิลิปปีในวันที่หนึ่งข้อแก็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านเพียงใดและในความปรารถนาดีจะนํามาซึ่งความห่วงใหวันที่สองข้อยีสี่และข้าพเจ้าได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านแม้จานเปโลจะมาไม่ได้แต่ด้วยความคิดถึงนะ long for you คือปรารถนาอยากที่พบเจอ จานเปโลอยากที่จะมาหาพี่น้องที่ฟิลิปปีด้วยตัวของท่านเองนะนั่นเป็นความคิดที่นะจานเปโลนั้นคิดถึงพี่น้องชาวฟิลิปปีเห็นคุณค่าของเขาขาดกันไม่ได้แล้วเมื่อเราเห็นคุณค่าสิ่งใดเราจะรู้สึกว่าเราขาดสิ่งนั้นไม่ได้นะฮะถ้าเราเห็นคุณค่าใครเราจะรู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้มาร่วมกลุ่มสามัิคีธรรมในระหว่างสัปดาห์เรามีไลฟ์กรุ๊ป นะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะจะมาเจอกันตัวเป็นๆหรือว่าเจอกันผ่านจอซูมจอไลน์ก็แล้วแต่เราคิดถึงเมื่อบางคนไม่ได้มาปรากฏตัวที่นั่นแม้ปรากฏตัวไม่ได้เปิดหน้าจอก็ยังดีขอให้มีชื่อขึ้นนะคะเพราะว่าเราคิดถึงีน้องถ้าแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าใครไม่มาก็ไม่เป็นไรนะเรายังมีเรามีคนอีกเยอะนะคะคนมากมายเนะี่ยคิดจากเราโอ้ที่นั่งเต็มไปหมดเลย ไม่มาสักสี่ห้าคนสิบคน20คนก็ยังพอนะฮะหรือมาน้อยๆก็ดีจะได้โซเชียลดิสแท c นนะฮะพี่น้องถ้าคริสจ,จักเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราไม่ได้มีท่าทีแบบนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าคริสจ,จักของเราเนี่ยอยากให้พี่น้องได้กลับมาเจอกันเราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดเก้าอี้แม้จะเว้นระยะห่างพี่น้องอุตส่าห์ไม่มาทานอาหารเพื่อเราจะไม่ต้องเปิดแมสเพื่อจะรักษามาตร,ราการแต่เราอยากเจอหน้ากันเพราะว่าเรา ปรารถนานะฮะดีเราปรารถนาที่จะเจอกันเรา long for you พี่น้องบอกภาษาอังกฤษค่อนข้างว่า I long for you นะฮะนะคิดถึงคิดถึงท่านอยากจะเจอท่านนะฮะนั่นคือการเห็นคุณค่าเมื่อเราเห็นคุณค่านะฮะก็จะทำให้คนที่เข้ามาได้มีความรู้สึกว่าเขามีตัวตนพี่น้องคนข้างๆที่นั่งอยู่ข้างท่านนั้นเขาไม่ใช่กล่องสีแดงกล่องหนึ่ง ที่มาตั้งอยู่ข้างๆเราแต่เขาเป็นพี่น้องที่มีชีวิตเอเมนไหมคะและเป็นพี่น้องที่เรารักห่วงใยเขานะถ้าหากว่าท่านไม่มาในสัปดาห์ไหนเราจะรู้สึกคิดถึงว่าเอ๊หายไปไหนเป็นอย่างไรบ้างนะเราจึงถามกันพี่น้องรายงานตัวสักหน่อยนะว่าพี่น้องไปไหนเป็นอะไรสบายดีหรือเปล่ากินข้าวหรือยังนะกินข้าวไม่ลงเจ็บคอนะปวดเป็นเป็นไข้ ห้งานมาสักนิดหนึ่งเราจะได้ทราบว่าอ๋อนะพี่น้องเป็นอย่างไรเราจะได้อธิษฐานเผื่อเราจะได้ไปเยี่ยมนะฮะเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเราเห็นคุณค่ากันและกันนะฮะนั่นคือสิ่งที่เป็นท่าทีที่เราควรจะมีต่อกันหนึ่งโครินบทที่8ปดข้อสิถึงสิความรู้ของท่านจะทําให้พี่น้องที่มีความเชื่ออ่อนแอซึ่งพระคริสต์ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาต้องพินาศไปและเมื่อพวกท่านทําผิดต่อพี่น้องเช่นนี้และทําร้ายมนคัต มโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขาท่านก็ทําผิดต่อพระคริสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการกินอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้องของข้าพเจ้าสะดุดข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพื่อว่าจะไม่ทําให้พี่น้องต้องสะดุดด้วยพระองค์พีในตอนนี้ไม่ได้บอกว่า,เ,าเราต้องห้ามกินเนื้อสัตว์แบบเพราะว่าอาจา์เปาโลสั่งแท้ที่จริงแล้วบริบทต้องการจะบอกว่าจานเปาโลยอมที่จะไม่กินสเต็กนะ,ะไม่กินเนื้อสัตว์ถ้าหากว่าทําให้บางคนสะดุดนะ เวลาอาหารเที่ยงพี่น้องเราอยากจะไปรับประทานอาหารด้วยกันนะคนในกลุ่มทั้งหมดบอกว่าอยากจะไปทานขนมจีนแต่เราบอกว่าเราอยากทานสเต็กนะฮะเราอยากทานสเต็กเพราะเราเราตั้งใจไวแล้วนะตั้งใจไว้ตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วว่าเราอยากจะไปทานสเต็กแต่เพื่อที่เราจะได้ไปกับพี่น้องของเรานะเราเลือกไปร้านขนมจีนนะเราเลือกที่จะละเว้นการทานสเต็กเพื่อเห็นแก่เพื่อเห็นแก่พี่น้องนะเรายินดีนะฮะที่จะเสียสละความต้องการ บางอย่างของเราตัวตนของเราความสะดวกสบายของเราเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นนั่นคือท่าทีของการที่เราปรารถนาดีเห็นคุณค่าต่อกัน1.3เห็นพี่น้องเป็นเหตุแห่งความยินดีเห็นพี่น้องเป็นเหตุแห่งความยินดีนะฮะเวลาพี่น้องเข้ามาที่คริตจักรเราจะมีทีมต้อนรับทีมคัดกรองใช่ไหมฮะเวลาเห็นพี่น้องเดินเข้ามาเนี่ยโอ้เขาจะดีใจยิ่งนะฮะยินดียิ่งนะฮะ ที่พี่น้องได้มาในคริสตจักรมาร่วมนมัสการมาร่วมนะกลุ่มสามัคคีธรรมเราดีใจที่เราได้เจอกันและกันเราดีใจที่เรามีกันและกันในบทที่1นึ่งข้อสิเข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคําอธิษฐานของท่านนะเปาโลมีความชื่นชมยินดีในบทที่2ข้อสองก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมนะถ้านะพี่น้องมาโอ้คิดจกักร้อนล้นตื่นเต้นนะ ทุกครั้งวันเสาร์เรามีชั้นเรียนพพอชอโอโหเข้ามาออนไลน์กันเต็มไปหมดเลยนะเปิดหน้ากันสลอนครูผู้สอนก็มีความรู้สึกชื่นชมยินดีใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ความยินดีเต็มเปี่ยมบทที่2ข้อ17ข้าพเจ้าก็ยังจะยินดีและชื่นชมร่วมกับท่านด้วย 1. เทศนนิกาบทที่2ข้อ19เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวังหรือชื่นชมยินดีหรือสิ่งภูมิใจจําเพราะพระพักพระบิดาพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์จะเสด็จมา ก็ไม่ใช่ท่านทั้งหลายดอกหรือในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเราจะไม่ยื่นว่าพระองค์เจ้านี่คือบัญชีในธนาคารของข้าพระองค์นี่คือรายการทรัพย์สินของข้าพระองค์นี่คือใบปริญญาบัตรของข้าพระองค์แต่ความภูมิใจของเราก็คือพระเจ้าข้าพระองค์ประกาศมีหลายคนมารู้จักพระเจ้าผ่าน การประกาศของคาบลงคาบลงดูแล้าบลงรับใช้ในคิสตจักรพี่น้องเหล่านี้คือความยินดีและความภูมิใจของ้าบลงสิ่งเหล่านี้เป็นความภูมิใจของพี่น้องหรือเปล่านะฮะนั่นคือความภูมิใจของอาจารย์เปาโลในข้อที่20บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นศักดิ์สิ์และเป็นความชื่นชมยินดีของข้าพเจ้าเปาโลเห็นพี่น้องเป็นเหตุแห่งความชื่นชมยินดีเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีนะฮะแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีของพี่น้องมาจากที่ไหน แหล่งแห่งความชื่นชมยินดีนะถ้าหากความแหล่งขอความชื่นชมยินดีของพี่น้องมาจากพี่น้องในคริสตจักรนะเราจะมีความรู้สึกว่ามีภาระใจรักห่วงใยใครมีปัญหานะฮะบางคนมีความเจ็บป่วยไข้ความสูญเสียเรามีส่วนร่วมนะฮะเราไปแสดงตัวเราไปไปถึงบ้านเราไปอธิษฐานเผื่อนะฮะเราอยากจะมีส่วนช่วยเหลือ การช่วยเหลือมากน้อยตามกําลังของเราแต่อยากจะแสดงถึงน้ําใจมีความสุขเมื่อเราได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะแม้นะเราจะต้องไปเกาะที่ประตูลัว้วเหมือนเมื่อกี้ที่พี่วันบอกนะในช่วงโควิดไปเยี่ยมได้แต่ต้องเว้นระยะห่างเกาะที่ลัว้วนะห่างห่างอย่างห่วงห่วงก็ได้เห็นหน้าก็กยังดีใจนะคะชอบใช้เวลาสอนพระคมพีมีความสุขมาก หนึ่งสัปดาห์สอนพระคัมภีร์เจ็ดวันเลยนะคะนะอาจารย์ดอนนี่ของเรานะ,ะสอนทุกวันใครว่างขอให้บอกนะฮะมีความสุขที่จะได้สอนพระคัมภีร์อธิษฐานเผื่อนะทุกวันพุธที่เรามีโปรแกรมอธิษฐานอธิษฐานเผื่อตอนเช้าบางคนตีห้าก็อธิษฐานตอนเที่ยงก็อธิษฐานตอนดึกก็อธิษฐานนะเรามีความรู้สึกว่าพี่น้องที่มีภาระปัญหาเป็นภาระปัญหาที่เราอยากมีส่วนร่วมด้วย อยากจะสร้างความรองดองให้เกิดขึ้นความรากักความผูกพันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะบางทีแล้วเรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราอาจจะเป็นอุปสรรคเช่นบ um างคนรู้ตัวว่าคําพูดของเราอาจจะพ้วนสั้นไปเราเป็นคนใต้เราจะต้องแรลงชับๆนะคะก็คือพูดให้แบบว่ารวดเร็วนะฮะพูดให้แบบสั้นๆได้ใจความแต่บางครั้งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเราต้องทอมใจอะไรเรายินดีเปลี่ยนแปลงเพื่อ ที่จะได้ดูแลและเป็นพรต่อคนอื่นนั่นคือการที่เราเห็นพี่น้องเป็นแหล่งแห่งความยินดีของเราแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าพี่น้องเป็นความชื่นชมยินดีของเราเลยแถมมีความรู้สึกว่าเบางทีพี่น้องก็เป็นภาระนะมาโบสถ์เราก็ต้องไปรับนะบางทีก็มีปัญหาจุกจิกกวนใจพูดจาไม่เข้าหูนะบางทีอ่าโทรแล้วตามแล้วให้มาโบสถ์มาแคร์ก็ไม่มานะเบื่อและที่จะติดตาม นะสอนแล้วก็ไม่ฟังนะอธิษฐานเวลาอธิษฐานเราก็เรื่องของเราก็เยอะอธิษฐานแต่เรื่องของเราเองก็พอแล้วนะและคนอย่างนี้ก็จะมีความรู้สึกสะดุดกันได้ง่ายๆนะเวลาที่อะไรไม่เข้าหูเข้าตาเราก็มีความรู้สึกสะดุดและคิดว่าออไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องมีส่วนในการไปดูแลพี่น้องนะน่าจะเป็นหน้าที่ของผู้นำสิทธยาพิบาล การที่เรามีท่าทีแตกต่างกันมันก็มีผลต่อการกระทำที่แตกต่างกันขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเป็นคนที่เห็นคุณค่ากันและกันและมองว่าพี่น้องที่อยู่ข้างๆเราเป็นเหตุแห่งความเชื่อชมยินดีเอเมนไหมคะพี่น้องบอกคนข้างๆว่าท่านเป็นเหตุแห่งความยินดีของข้าพเจ้าเอเมนและ1.4ท่าทีที่เห็นพี่น้อง เป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตนะฮะเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตรางวัลคือสิ่งที่มีคุณค่าที่เรายินดีจ่ายราคาเพื่อไขว่คว้ามานะฮะอะไรที่เราเห็นคุณค่านะเราจะยินดีจ่ายราคาในสิ่งนั้นเราเห็นการประกวดหลายๆการประกวดเนาะในทีวีไม่ว่าเป็นการประกวดร้องเพลงนะการประกวดนางงามการประกวดทําอาหารประกวดสารพัดอย่างนะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาแต่ละคนที่เข้าร่วมในการประกวดแข่งขันนั้น เขาจ่ายราคาเขาต้องฝึก,ฝกซ้อมนะเขาต้องทุ่มเทอย่างมากบางคนนะที่แข่งวิ่งโอลิมปิกนะฮะสปีมีครั้งหนึ่งซ้อมเพื่อจะแข่งวิ่งร0อเมตรนะฮะซ้อม4ปีเพื่อที่จะวิ่งให้เร็วกว่านะสติเดิมที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่าเป็นการทุ่มเทจ่ายราคากับสิ่งที่มีคุณค่าที่ตัวเองมองเห็นคําว่ามงกุฎในพัมพีในตอนนี้เป็นคําในภาษากรีกนะซึ่งคําว่ามงกุฎเนี่ยมีใช้สองคำด้วยกันนะคำแรกคือคําว่า d'ar dema หมายถึงมงกุฎแบบกษัตริย์นะ กับคาที่2คําว่าสเตฟานอสเป็นมงกุฎของนักกีฬานะเป็นมงกุฎใบไม้ที่ในการแข่งขันกีฬากรีกในสมัยนั้นจะมีการมอบมงกุฎให้สําหรับผู้ที่ได้รับชัยชนะในตอนนี้หมายถึงประเภทที่2คือสเตฟานอสเป็นมงกุฎใบไม้ที่ผู้ชนะในการแข่งขันจะได้รับนะใบไม้นั้นจะเป็นใบไม้ต่างๆเป็นใบมะกอกป่าที่มาถักทอเข้าด้วยกันเป็นมงกุฎนะ คนเหล่านั้นที่จะได้รับมงกุฎจะต้องเป็นคนที่ฝึกซ้อมอย่างมากนะกว่าที่เขาจะสามารถเข้าสู่การแข่งขันและมีชัยชนะได้ในหนึ่งโครินธ์บทที่9ข้อย4บถึง25บอกว่าถ้าทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกที่วิ่งแข่งขันนั้นก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลมีเพียงคนเดียวจงวิ่งเหมือนผู้ชิงรางวัลให้ได้ส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านเพื่อเขาจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้ แต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงโรยเลยมงกุฎของเราคืออะไรมงกุฎของเราคือรางวัลฝ่ายวิญญาณนะเมื่อเราได้กล่าวรายงานกับพระเจ้าเรามีโอกาดไดนะ้นำคนมาพบความรอดสร้างคนให้เติบโตกับพระเจ้าติดตามคนที่หลงหายสร้างความปลองดองในคริสตจักรอาสาตัวรับใช้นี่คือมงกุฎที่ไม่ร่วงโรยแต่มงกุฎของโลกนะฮะรางวัลของโลกคือเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงความสบาย นะยอดวิวยอดไลฟ์นะนั้นเป็นมงกุฎของโลกซึ่งจะต้องสูญสลายไปในวันใดวันหนึ่งพี่น้องเราคาดหวังที่จะรับรางวัลในฝ่ายวิญญาณที่เราจะไปรับรางวัลในสวรรค์นี่คือท่าทีที่อาจารย์เปโลมีนะตอพี่น้องในฟิลิปปีมาดูประการที่สองนะคะสิ่งที่เตือนนะสิ่งที่อาจารย์เปโลได้เตือนนะจากฟิลิปปีใน ต้องพีบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าสิ่งนี้เตือนประการแรก2.1คือเตือนให้ยึดมั่นในพระเจ้าพี่เนองเราต้องเตือนกันและกันนุนใจกันและกันให้เรายึดมั่นพระเจ้าไว้คําว่ายึดมั่นในที่นี้เป็นศัพท์ทางการทหารหมายถึงการยืนหยัดไม่ถอนตัวจากฐานฐานที่มั่นที่ยึดได้เมื่อเราไปไปตีฐานที่มั่นใดแล้วเรายึดครองไว้ได้ในเมืองนั้น เราจะไม่ถอยทับออกไปเด็ดขาดนั่นคือการยึดมั่นไว้นะฮะในบทที่สามเมื่อบีก็ได้พูดถึงการประพฤติตัวแบบโลกนั้นเป็นศัตรูต่อกางเขนและปลายทางก็คือความพินาศแต่บ้านเมืองของเราผู้เชื่อคืออยู่บนสวรรค์นะฮะความรอดสําหรับผู้เชื่อเป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นไว้พี่น้องเราได้รับความรอดทันทีที่เราเชื่อแต่เราต้องยึดไว้จนกว่าวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเรา พระเจ้าจะไม่ปล่อยมือเรายกเว้นเราปล่อยมือจากพระเจ้านะดังนั้นให้เราเตือนกันและกันหนุนใจกันและกันไม่ต้องอย่าลำคาญเวลาที่พี่เลี้ยงของท่านหัวหน้า L g ลีของท่านติดตามท่านถามว่าเป็นยังไงได้เข้ารอบออนไลน์ไหมมาเรียนพระคัมภีร์กันไหมนะมีคำพยานอะไรมีอะไรให้ที่ฐานเผื่ออย่าลำคาญเพราะนั่นคือการที่เขากำลังหนุนใจให้เรายึดมั่นในทางของพระเจ้า เอเฟซัสบทที่6ข้อ11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้พี่น้องจริงๆแล้วพระเยซูชนะแล้วเราไม่ต้องไปต่อสู้เพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะมาเพราะพระเยซูชนะแล้วเพียงแต่เราเองต้องยืนหยัดนะแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์และเราจะสามารถต่อต้านยุทธอุบายของมารมารจะมาคูคำรามนะพะี่น้องเคยไปในสวนสัตว์ที่มีกลงนะมีกลงเสือกรงมิ นะกงต่างๆเนี่ยนะสัตว์ตัวใหญ่ๆที่อาจจะมีเขี้ยวเล็บมีพลังมากแต่เรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะออกมาทําอะไรเราได้เพราะเราอยู่นอกกรงใช่ไหมฮะแต่ถ้าพี่น้องกระโดดเข้าไปในกรงเป็นไงคะตัวใครตัวมันนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยู่นอกกรงอยู่แล้วพี่น้องพระเยซูให้เรามีชัยชนะอยู่แล้วอย่าหลงให้มานหลอกเรานะฮะดังนั้นในหนึ่งโครินบทที่15ข้อ58ฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมั่นคงอยู่ยาวันไหวจงทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์พี่น้องวันนี้ที่ท่านได้รับใช้พระเจ้านะได้สอนพระเนะพระเจ้าดูแลคนนะทำสิ่งนู่นสิ่งนี้มากมายพระเจ้าทรงสัญญาว่าการตรากตรำของท่าน จะไม่ไร้ประโยชน์พี่น้องหันไปบอกหัวหน้า LG ของเราพี่เลี้ยงของเราว่าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์เมนแล้วก็บอกเขาว่าจงทำต่อไปและข้าพเจ้าจะช่วยท่านด้วยนะฮะสองจุดสองก็คือเตือนให้ปลองดองกันไม่เพียงเตือนให้ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์แล้วแต่ให้เตือนให้ปลองดองกันด้วยในข้อที่สอง ข้าเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปลองดองกันในองค์พระเยพระผู้เป็นเจ้าเพราะในเมืองฟิลิปปีเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในบนลทนมาซิโดเนียซึ่งในแถบนั้นมีออความแปลกในอารยธรรมก็คือผู้หญิงจะมีอิทธิพลสูงในสังคมและมีบทบาทในสังคมได้จนกระทั่งกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงมีสิทธิในการคลองที่ดินได้ อีกทั้งลูกๆจะสามารถใช้ชื่อตามแม่ได้นะไม,ไ,มไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อตามพ่อก็ได้แล้วก็อนุญาตให้สิทธิ์ต่างๆมากมา,กมายแก่ผู้หญิงซึ่งแตกต่างจากในอรารยธรรมในสมัยนั้นในที่ต่างๆที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอิทธิพลน,น้อยมากและอยู่ในสภาพที่แทบจะไม่ต่างจากทาสนะค้านิยมกลีกทั่วไปถือว่าผู้หญิงที่น่านับถือคือคนที่คนเห็นน้อยที่สุดนะพูดน้อยที่สุดนะ แล้วก็คนเหล่านี้แหละจะเป็นกุลสตรีที่น่านับถือหมายถึงว่าทําตัวสงบสง,งี่ยมเจียมเจียมนะคะจึงจะสามารถเป็นคนที่น่านับถือขอบคุณพระเจ้าที่สุภาพสตรีที่นั่งอยู่ในขิ้จักรของเราเวลานี้เราไม่ได้อยู่ในอรารยธรรมสมัยนั้นไม่งั้นเราคงจะอึดอัดนะฮะอึดอัดน่าดูเลยเพราะว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้มีบทบาทในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเมื่อจารย์เปรโรมาตั้งขิ้จักรที่ฟิลิปปีก็เลยไม่ต้องสงสัยว่า ผู้หญิงก็มีส่วนในการที่จะได้มารับใช้พระเจ้าและมีอิทธิพลในคริสตจักรด้วยนะซึ่งจริงแล้วผู้หญิงเหล่านี้ก็มีส่วนในการรับใช้และก็เป็นพรอ,อย่างมากมายพระเจ้าทรงให้เกียรติกับสุภาพสตรีและพระเจ้าก็ทรงใช้ผู้หญิงในงานของพระเจ้าในผู้หญิงกี่คนในที่นี้เป็นหัวหน้า l อลยกมือขึ้นหนคะ่ะอ่ายกมือสูงๆในน้าบกมือหน่อยอ่าปบมือให้หนคะ่ะนะคะ แน่นอนพระเจ้าอยากจะใช้ผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันนะคะและพระเจ้าก็คาดหวังผู้ชายที่จะได้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นำเพราะพระเจ้าทรงสร้างมาเช่นนั้นแต่ในคริสจักรที่ฟิลิปปีนั้นมีผู้หญิงสองคนคือนางยูโอเดีย er, และนางสินทิเคสองคนนี้เป็นที่นับหน้าถือตาในคริสตจกักรนะเป็นอาจจะเป็นมัคณายกชื่อของยูโอเดีย er, แปลว่าจำเริญในชีวิตน่าจะหมายถึง ช,ชื่อของเขาน่าจะบอกถึงความเป็นเศรษฐีนีนะฮะเป็นคนมั่งคัง่งเป็นขา้ขาบดีเพราะชื่อของคนสมัยนั้นเนี่ยจะบอกบอกถึงความเป็นจริงของคนนั้นด้วยส่วนนางสินทิเคชื่อเธอแปลว่ามิตรที่น่าพึงพอใจนะก็น่าจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหน้าตายิ้มละลื่นนะฮะน่าจะเป็นคนที่ได้เป็น เรียกว่ามียอดไลค์ยอดวิวเยอะนะเพราะว่าเป็นคนที่มีคนชื่นชอบดังนั้นทั้งสองคนก็เป็นคนที่มีอิทธิพลหมายถึงว่ามีผลนะต่อเป็นที่รู้จักต่อคนในคริสจักรวันหนึ่งด้วยเหตุอะไรพระมีไม่ได้แจ้งแต่ทั้งสองคนเกิดการประสานงานกันขึ้นในคริสจักรก็อาจจะเป็นด้วยสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันและเรื่องราวนี้มันก็คงเกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึง่งนานเพียงพอที่จะไปถึงหูของอาจารย์เปโล ดานโปโลจึงจาเป็นจะต้องมาไกลเกลีย่ยมาแยกศึกมาทําให้เกิดความปลองดองกันขึ้นพี่น้องมารซาตานจะใช้ความแตกแยกเป็นเครื่องมือนะในการทําให้คริสตจักรพ่ายแพ้เมื่อไหร่ก็ตามมีความแตกแยกมีการทะเลาะเบาะแววงการบาดหมางกันแล้วไม่คุยกันไม่แก้ไขไม่มาพูดกันนะต่างคนก็ต่างเก็บเอาไว้ในใจเมื่อนั้นมารซาตานก็จะยิ้มเยาะเยะ้ยนะ แต่ถ้าเรายึดมั่นในพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางเราจะสามารถปลองดองกันได้อย่างไม่ยากนะฮะนั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเตือนว่าให้ปลองดองกันในมัทธิวบทที่5้ข้อยีถึงยีก็ได้บอกว่าถ้าใครโกรธพี่น้องของตนนะและพูดไม่ดีกับพี่น้องของตนถ้าเขาจะนําเครื่องบูชามาที่แท่นบูชาแล้วลึกขึ้นได้ว่ายังโกรธเครืงกันอยู่ให้วางเครื่องบูชาก่อนแล้วกลับไปคืนดีพี่น้องสมัยนั้นเนี่ย การเข้าแถวนะตอกเครื่องบูชาเนี่ยคงเท่าถ่ากันยาวมากเลยแล้วถ้าเราเข้าคิวจะถึงแล้วนึกขึ้นมาได้เอายังไม่ได้คืนดีกับยายเขียวที่ข้างบ้านเลยนะฮะต้องวางท่านเครื่องของบูชากลับไปคืนดีวิ่งไปคืนดีที่บ้านก่อนกว่าจะกลับมาเข้าคิวอีกทีหนึ่งเสียเวลามากนะแต่ว่าพระมีบอกว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาจะรับเครื่องบูชาของผู้ที่มีความโกรธเกรงและไม่แห้ภัยเพราะฉะนั้น เป็นคําสั่งที่ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องรีบเร่งคืนดีถ้าหากว่ามีใครที่เรารู้สึกว่ามีความขุนเคืองใจไม่พอใจต่อกันและกันบัมพีสอนว่าให้เราไปพูดคุยกันด้วยความรักเพื่อเราจะคืนดีกันพม่ต้องบางครั้งเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมนโนไปเองแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเขาคงรู้สึกไม่ดีกับเราแล้วก็เกิดเป็น ความบาดหมางเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นเปาโลบอกว่าให้นะเตือนให้เกิดความปรองดองกันเพื่อที่จะให้คริสจักรของพระเจ้านั้นได้เคลื่อนไปและเกิดผลได้ประการที่สามวิธีที่เตือนนะะวิธีที่เตือนสิ่งที่เปาโลได้เตือนเนี่ยจะเห็นว่าเปาโลได้กล่าวถึงชื่ออย่างเจาะจงนะสามจุดหนึ่งคือเตือนอย่างเจาะจง จะเห็นว่าไม่เพียงแค่พูดกว้างๆนะนะ,ะเวลาเกิดปัญหาแล้วเนี่ยบางคนไม่อยากที่จะไปะเผชิญหน้าเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเผชิญหน้าแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเไม่ชอบเราไม่พอใจเราและอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นก็เลยไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็แค่พูดกว้างๆหวานๆ ก็ไม่รู้ว่าจริงๆปัญหาคืออะไรพี่น้องถ้าปัญหาเล็กๆไม่เป็นไรอย่างเช่นเรื่องว่าการที่คนไม่เติบโตเราต้องสอนแต่เมื่อมีปัญหาที่เป็น,ปนความขัดแยง้งจริงๆที่เกิดขึ้นและต้องมีการเคลียร์ก็จะต้องเตือนอย่างเจาะจงต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจเกิดการปรองดองกันใช้วิธีการหลักการตามพระคัมภีร์มีภาษิตกล่าวว่าถ้าไม่มีลมต้นไม้จะไหวหรือ นะตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัญหาที่เกิดขึ้นหลายครั้งเราบอกว่าเธอนั่นแหละผิดนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเธอเธอนั่นแหละผิดนะงั้นก็มันก็ไม่สามารถที่จะจบลงกันได้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่มากก็น้อยที่มีความผิดะฉะนั้นต้องมาคุยกันเตือนกันทั้งคู่นะสามจุดสองเตือนด้วยคนอื่นในข้อที่สามบอกว่าข้าพเจ้าขอร้องท่าน ผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นแม่อาจารย์เปาโลไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแต่คาดว่าหมายถึงเอปาฟโรดิตัสซึ่งเป็นผู้ถือจดหมายฝากนี้ไปยังคริสจักรฟิลิปปีเพราะว่าเอปาฟโรดิตัสนั้นเป็นเพื่อนร่วมรับใช้กับอาจารย์เปาโลและก็อาจารย์เปาโลไม่สามารถที่จะไปได้เพราะท่านติดคุกอยู่ดังนั้นท่านจึงขอให้บางคนนะก็คือเป็นผู้นําที่รองจากท่าน ได้รับสิทธิทีอำนาจนี้ไปช่วยในการแก้ไขปัญหาพี่น้องในการรับใช้พระเจ้านะคิดจักของพระเจ้าเราอยากจะเห็นคนมากมายเข้ามาผูกพันตัวมารับความรอดแต่สิทธยาพิบาลคนเดียวไม่สามารถที่จะดูแลได้ขอบคุณพระเจ้าในคริดจักของเราจึงมีการดูแลกันเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มย่อยมีหัวหน้า LG ล g ีมีพี่เลี้ยงมีหัวหน้าหน่วยมีระดับต่างๆเพื่อที่เราจะได้มีส่วน ร่วมกันในการที่จะอภิบาลดูแลนะนะเพื่อให้ทุกคนก็จะได้อยู่กันด้วยความรักเติบโตกับพระเจ้านะดังนั้นถ้าหากว่ามีใครมาบอกกับพี่น้องว่าสัญญานะห้ามไปบอกผู้นำนะพี่น้องอย่าไปสัญญากับเขาเด็ดขาดนะถ้าหากว่ามีปัญหามีปัญหาสิ่งใดไปบอกผู้นำเถิดเพื่อที่จะนะทำให้เกิดความปลองดองกัน3.3คือเตือนด้วยการหนุนใจสิ่งนี้สำคัญมาก เปาโลบอกว่าจงช่วยผู้หญิงทั้งสองที่ได้สู้เพื่อข่าวประเสริฐร่วมกับข้าพเจ้าเปาโลไม่ได้พูดประนามผู้หญิงทั้งสองว่าจงช่วยผู้หญิงทั้งสองนะที่สร้างปัญหาให้กับคริสสจกักรแต่เปาโลบอกว่าผู้หญิงสองคนนี้เป็นทีมงานที่เคยรับใช้ร่วมกันมาแต่วันนี้เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาบ้างทะเลาะเบาะแวงบ้างอาจจะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูบ้างไปช่วยเขา ให้เขาได้เป็นคนที่กลับตัวกลับใจใหม่เปาโลไม่ได้บอกว่าไปฟาดฟันเขาไปเขี่ยเขาเตะเขากระเด้งออกจากคริสตจกักรแต่ไปช่วยเขาให้เขากลับคืนดีมาจริงๆแล้วเนี่ยสองคนนี้อาจจะมะีความมีใจที่เปิดและอยากที่จะคืนดีกันแต่มันก็ดูเหมือนกับไม่มีกรรมการห้ามนะไม่มีกรรมการที่จะช่วยไม่ให้กรรมการห้ามกรรมการที่จะช่วยเชื่อมโยงนะดังนั้นเนี่ย จึงเป็นการดีที่ผู้นําก็จะได้มีส่วนในการเชื่อมโยงนะทำให้คนเกิดความรักกันผูกพันกันไม่ใช่ฟาดฟันกันนั่นคือท่าทีในการเตือนพี่น้องที่รักถ้าเรามีนะท่าทีในการเตือนนะมีลักษณะชีวิตแบบอาจารย์เปาโลนะที่รักพี่น้องนะมีความคิดถึงเห็นคุณค่ามีความยินดีในพี่น้องและมองว่าพี่น้องเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตเราจะสามารถเตือนให้คนได้ ปรองดองกันนะสิ่งที่เตือนนั้นคือเตือนให้ยึดมั่นในพระเจ้าเตือนให้ปรองดองกันและเตือนเขาอย่างเจาะจงอาจจะเตือนผ่านบางคนที่เรามอบสิทธิอำนาจไปแล้วก็ใช้วิธีการเตือนที่หนุนใจกันนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรที่มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสิ่งนี้พี่น้องนำไปใช้ในบ้านของเราจะเป็นบ้านแห่งความรักความผูกพัน ใช้ในที่ทํางานที่ทํางานของเราจะมีความปลองดองกันนะไม่ว่าเราใช้ที่ไหนก็ตามที่นั่นจะเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆที่เรามีความชื่นชมดีๆเมื่อเราได้เข้าไปวันนี้จด,ดหมายฝากฉบับนี้ไม่เพียงมาถึงกิจจักในเมืองฟิลิปปีเท่านั้นแต่มาถึงกิจักหิมาทใหญ่และพี่น้องทุกท่านที่รับฟังไม่ว่าจะท่านจะรับฟังออนไลน์อยู่ที่บ้านของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงท่านทุกคน